วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากกินอาหารจีนมากินเป็นชาบูอาหารญี่ปุ่นกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกิวจินนะครับกิวจินก็ที่ร้านเนี่ยเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับราคาถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยราคา289เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบวากิวเนี่ยก็คือคนละคะแต่ถ้าเป็นเนื้อวากิวก็คือจะ439นะบอกได้เลยว่าเนื้อที่เนี่ยดีจริงๆเนื้อที่เนี่ยก็จะมีทั้งลิ้นแล้วก็เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับรวมถึงเคาน์เตอร์ผักนะครับส่วนเรื่องน้ำซุปเนี่ยเขามีให้เราเลือกถึง6แบบด้วยกันเลยก็เป็นซุปชาบูแล้วก็มิโซะซุปนะครับแล้วก็กระดูกหมูต้มแล้วก็มีซุปมะเขือแล้วก็ซุปเผ็ดนะครับแล้วก็ซุปไก่โอ้โหเมนูนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ฮะชื่อร้านกิวจินนะครับกิวจินเมนูตรงนี้ก็รวมในบุฟเฟ่ด้วยนะครับก็จะมีพวกผักลูกชิ้นแล้วก็พวกเส้นนะครับก็รวมในบุฟเฟ่แต่สิ่งที่แบบเด็ดที่สุดเลยมีไอศกรีมไฮเกนดาสด้วยนะครับนี่ครับไอศกรีมไฮเกนดาสนะครับรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยมีถึง4รสชาติเลยนะครับส่วนเครื่องดื่มนี่ส่วนเครื่องดื่มจะเป็นซอฟต์ดริงค์นะครับดื่มแบบไม่อั้นเลยนะนี่ฮะทั้งตู้นี่เลยครับชาเป็นไงเผ็ดหรือเปล่ายังไม่ได้กินแต่ท่าทางจะน่าอร่อยชิมซุปเลยเปิ้ลชิมซุปหน่อยสิโอเคไม่เผ็ดมากกินได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาชิมซุปไก่ดูหน่อยว่าซุปไก่มันแบบรสชาติไก่ต้มกระดูกหรือเปล่าหรือกระดูกต้มไก่อันนี้เขาเป็นซุปไก่จริงๆนะเนี่ยดูดินี่ไก่เป็นชิ้นเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่น้ำซุปนะมันเข้าไก่จริงๆมาต้มแล้วก็ใส่เกาขี้ด้วยใส่มีเครื่องยาจีนด้วยนะเนี่ยรสชาติดีมากเลยเป็นแบบน้ำซุปไก่ยาจีนสุดยอดเลยเนื้อที่นี่นะครับถึงแม้เราจะสั่งเป็นแบบชุดราคาประหยัดที่สุดนะครับแต่ลายเนื้อนี่ใช้ย่อยเลยนี่ลายเนื้อเดี๋ยวจุ่มลงไปดูนะฮะชาบูนี่มันต้องสะดุ้งนิดนึงถ่ายไปในนี้ดิถ่ายไปในนี้ชาบูเนี่ยมันต้องแบบสะดุ้งหน่อยนะครับลวกลงไปปุ๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเนื้อเนี่ยนุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวกับน้ำจิ้มนี่ฮะน้ำจิ้มนะครับเอาเรียกเลยไม่แพ้โมโมบ้านเราเลยครับก็มีนะครับนี่โอเด้งใครชอบโอเด้งสไตล์ญี่ปุ่นต้องอันนี้เลยเป็นฝ่ายชิ้นใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นเกี๊ยวนี่เป็นเกี๊ยวนะครับไอศกรีมไฮเกนดาสนะครับเขามีรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่แล้วก็คาราเมลคุกกี้แอนด์ครีมนะครับมาดูนี้สิครับเดี๋ยวผมเอารสสตรอเบอรี่ไปชิมดูหน่อยเอาสกู๊ปเล็กๆก็พอเดี๋ยวเขาจะขาดทุนนะครับนี่ฮะนี่4รสเลยครับ4รสชาตินะครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านี่สตรอเบอรี่เดี๋ยวขอชิมสตรอเบอรี่ก่อนของแท้ไฮเกนดาสแท้ๆเลยครับรสชาตินี้ผมคุ้นเคยเดี๋ยวเราต้องชิมอันนี้เบลเยียมช็อกโกแลตแท้ๆนะของแท้ไม่ใช่ของปลอมตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะมีแค่ตู้ไฮเกนดาสแต่ไม่ใช่มันเป็นไอศกรีมไฮเกนดาสจริงๆวันนี้เราจัดเหนาะๆนะฮะเบาๆไฮเกนดาส6สกู๊ปนะฮะก็600บาทคุ้มค่าชาบูแล้วอร่อย